ส่วนข่าวนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำของละครเรื่องกลิ่นกาสะลองค่ะโดยฉากนี้นะคะเป็นฉากของต้าวริศค่ะปะทะกับป๊อปถากูลนะคะคนหนึ่งมีรถสุดหรูนะคะแต่ว่าอีกคนนึงนะคะใช้สัตว์ในการเคลื่อนย้ายที่ค่ะแต่ว่าสัตว์ที่ว่าจะเป็นอะไรนะคะไปติดตามพร้อมกันจากรายงานชิ้นนี้เลยค่ะเรียกว่าเป็นฉากที่มีเรื่องราวให้ตื่นเต้นตลอดการถ่ายทำกับฉากที่ต้าวริศหรือน้อยจันขับรถหรูโดยมีสาวยาย่าหรือซองปีนั่งสวยเชิดอยู่ข้างกายแล้วต้องไปเฉี่ยวชนกับเกวียนของป๊อปถากูลรับบทเป็นม่านฟ้าทีมงานหารถโบราณให้ต้าวริศขับเข้าฉากความยากด่านแรกของฉากนี้ถึงรถจะยังวิ่งได้แต่เกียร์ถอยหลังเป็นแบบอัตโนมือหล่อมากอ่ะหล่อมากอ่ะอัตโนเกียร์ถอยนี่คืออัตเมนัวเกียร์ถอยนี่คืออัตเมนัวต้องเข็นเอาต้องเข็นเอาโอ้ no เกียร์ถอยไม่มีเกียร์ถอยไม่มีเกียร์ถอยไม่มีส่วนความยากที่ป๊อปถากูลต้องเจอคือการขับเกวียนเทียมวัวถึงการเข้าฉากกับสัตว์จะเป็นงานหินของกองละครแต่งานนี้ต้าการันตีว่าป๊อปคือเซียนขับเกวียนตัวจริงไม่เลยไม่เลยต้าเห็นผมขี่รถเนี่ยว่ายากแล้วเดี๋ยวดูป๊อปขี่วัวป๊อปขี่เก่งมากเห็นครั้งแรกป๊อปไปเรียนจากไหนวะป๊อปไปเรียนจากไหนวะมันขี่นั่งกันก็แบบดึงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาวัวเขาก็เดินของเขาได้อะเออมันไปเองมันไปเองเก่งมากเลยสวยสุดในตำบลในอำเภอในจังหวัดค่ะก็เลยมีแต่แบบผู้ชายต้องแบบจ่อยกันจ่อยกันเสียเลือดเสียเลือดอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นผู้หญิงคนเดียวในจังหวัดที่ได้นั่งรถสวยๆตอนรถชนนี่ตกใจจริงป่ะคะหรือว่า acting เฉยๆตกใจจริงค่ะตกใจจริงค่ะรถก็ยากเพราะว่าเกียร์มันเข้ายากรถโบราณจริงวัวก็ยากวัวก็ยากครับเพราะว่ารอบนี้เป็นวัวใหม่ด้วยแล้วก็เราไม่ชินกับเขาแล้วเขาแบบเขาดื้อเขาเจอกันแล้วเขาจะคึกอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ฟังเราอ่ะวัวก็ตื่นเต้นครับผมก็ตื่นเต้นวัวก็ตื่นเต้นทุกคนก็เลยตื่นเต้นทุกครั้งที่เรา3คนได้เข้าฉากด้วยกันนะคะมันจะสนุกเพราะว่าเหมือนแบบไฟกับไฟกับไฟมาเจอกันนะคะคือคาแรคเตอร์ทุกคนแบบว่าแบบไม่มีใครยอมใครปี๊ดกันตลอดเวลาคนเลือกใครก็ลองดูเลือกเจมต้องให้คนเจมเลือกเจมเจมไม่มาวันนี้โอเคป่ะคะโอเคครับแล้ว2หนุ่มจะวางมวยต่อหน้าสาวกันวุ่นวายขนาดไหนติดตามชมในกลิ่นกาสะลองมุกรวีสีใหญ่รายงานนางเอกของเราชัดเจนนะคะว่ายังไงก็เลือกพระเอกเจมมาแน่นอนค่ะติดตามกันได้นะคะสำหรับความสนุกของละครเรื่องกลิ่นกาสะลอง